สวัสดีครับสำหรับเช้าวันนี้โอ้โหดังลั่นเลยนะครับขอต้อนรับพี่น้องสู่บรรยากาศรอบนมัสการของเราในวันอาทิตย์ที่19นี้นะครับ19มิถุนายนครับปี2022พี่น้องเราเข้าเดือนที่6มาครึ่งเดือนแล้วนะครับเพราะนั้นพี่น้องมีประสบการณ์อะไรที่จะแบ่งปันกันไหมครับแบ่งปันกับคนซ้ายมือขวามือมีพระพรของพระเจ้ามีความดีงามของพระองค์ที่เราจะแบ่งปันต่อคนข้างๆผมเชื่อว่าในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วผมมีความรู้สึกบางอย่างตอนนี้นะในจิตใจผมว่าหลายคนเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่ท่านเต็มด้วยความรู้สึกชื่นชมยินดีเพราะว่ามีหลายอย่างที่พระเจ้าทำในชีวิตของท่านเป็นช่วงเวลาที่พระสิริของพระเจ้าเทลงเหนือชีวิตของท่านเพราะนั้นอย่าลืมนะครับที่จะปลดปล่อยความดีงามของพระเจ้าผมเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่เราหลายคนได้เข้ามาเฉลิมฉลองความดีงามของพระองค์มาร้องบทเพลงถึงการนมัสการถึงพระคุณของพระเจ้าพี่น้องหลายฐานด้วยกันเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตที่นี่เทลงเหนือเราและเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายให้เราเทออกในหัวใจของเราพระเจ้าปรารถนาความเห็นพ้องในหัวใจที่เรามีร่วมกันในการที่เราจะปลดปล่อยเสียงแห่งการสรรเสริญพระเจ้าออกมาร่วมกันพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาให้เราเป็นเพียงแค่คนเดียวที่เข้ามาแต่พระเจ้าปรารถนาให้เราทั้งหลายที่นี่เข้ามาร่วมกันเพราะว่าพระเจ้าเปิดออกเรากำลังเข้ามาที่มาสู่ที่แห่งการประทับของพระองค์เพราะนั้นพระเจ้าปรารถนาให้เราเปิดออกพระองค์เทลงแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้เปิดออกเรารับไม่ได้พระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่พยายามที่จะยัดเยียดสิ่งต่างๆที่เป็นความดีงามของพระองค์แก่เราแต่พระองค์เชื้อเชิญเราเช่นเดียวกันเช้าวันนี้เป็นอีกเช้านึงที่พระเจ้าเชื้อเชิญเรานะครับให้เรารับเอาความรักพระเจ้ารับเอาพระสิริของพระองค์รับเอาความดีงามของพระองค์รับเอาความเรืองรองของพระองค์อยู่เหนือชีวิตของเราพี่น้องให้เราลุกขึ้นยืนให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าให้เราลุกขึ้นยืนแล้วพูดถึงความดีงามของพระเจ้าออกจากปากของท่านให้เสียงที่ออกมาจากใจของท่านเป็นเสียงที่ส่งผ่านออกไปในย่านฟ้าอากาศถึงความดีงามของพระองค์นี่คือเสียงแรกที่พระเจ้ากำลังรับเอาจากเรานี่คือเสียงแรกที่เรากำลังนมัสการออกมาจากหัวใจของเราคือเราบอกว่าพระเจ้าดีอย่างไรให้เราพูดออกมาครับขอบคุณพระองค์ก็ได้สรรเสริญพระองค์ในสิ่งที่พระองค์เป็นก็ได้ให้สิ่งเหล่านั้นปลดปล่อยออกมาเหนือชีวิตของเราปลดปล่อยออกมาเหนือเวลาข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้าในเช้าวันนี้เราอยู่ที่นี่พระองค์แล้วเราอยู่ร่วมกันที่นี่พระเจ้าเพื่อร้องออกพระนามของพระองค์เพื่อร้องออกถึงพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงเต็มด้วยพระสิริพระเจ้าเราขอเชิญพระองค์ประทับอยู่กับเราที่นี่แล้วเราร่วมอยู่กับพระองค์ที่นี่เพื่อจะร่วมกันในการที่จะบอกกับทุกสิ่งที่อยู่ในย่านฟ้าอากาศว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และเราทั้งหลายจะร้องออกพระนามของพระองค์ที่สุดหัวใจของเราขอพระเจ้าเทลงเหนือเราขอพระสิริของพระเจ้าเทลงเหนือเราขอความเรืองรองของพระเจ้าเทลงเหนือจิตวิญญาณของเราเราขอเปิดออกรับเอาทั้งสิ้นจากพระองค์รับเอาทุกสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์เทสิ่งนั้นลงเหนือเราแล้วเราขอเปิดออกต้อนรับพระองค์เราขอเปิดออกรับเอาสิ่งนั้นจากพระองค์พระสิริเรืองรองของพระเจ้าเทลงเหนือเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องเราเคลื่อนเข้าไปในพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะให้วิญญาณของพระเจ้าได้ทรงนำเรากับการที่จะสัมผัสพระองค์ในเช้าวันนี้อย่ามัวลังเลหรือสงสัยกับบางสิ่งบางอย่างลุดหน้าเข้าไปกับพระองค์ลุดหน้าเข้าไปกับพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเยซูสรรเสริญพระองค์เวลาร่วมกับพระเจ้านะครับใช้เวลาร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่พระองค์กำลังขับเคลื่อนอยู่ในจิตวิญญาณของท่านอย่า
ปล่อยเวลาให้นิพพานเลยไปเพราะพระเจ้ากำลังทำบางสิ่งบางอย่างเปิดให้วิญญาณของพระเจ้าได้รื้อค้นเอาทุกสิ่งอยู่ในหัวใจของเราให้พระเจ้าได้หยิบสิ่งเหล่านั้นออกมาแล้วโชว์ให้เราเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอเปิดออกต่อพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอเปิดออกต่อพระองค์ใช่พระเจ้าเทลงเหนือเราปลดปล่อยบทเพลงใหม่ออกมาร้องเพลงบทใหม่ร่วมกับพระเจ้าร้องเพลงบทใหม่ร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นดุจดั่งสายลมที่พัดวนเวียนอยู่รอบตัวเราเพื่อจะเป็นเหมือนเกราะป้องกันและล้อมรอบชีวิตจิตวิญญาณเราไว้ใช่พระเจ้าบทเพลงนี้จะนำความชื่นใจมาสู่จิตวิญญาณของเราบทเพลงนี้จะเป็นดุจดั่งน้ำมากหลายที่พัดพาเอาความเหน็ดเหนื่อยออกไปแล้วกลายเป็นความสันติสุขที่เพิ่มเติมขึ้นมาใช่พระเจ้าพระเจ้าจิตวิญญาณเราทั้งหลายกำลังร้องเพลงต่อพระองค์จิตวิญญาณเราทั้งหลายกำลังร้องเพลงร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในจิตวิญญาณของเราใช่พระเจ้าสิ่งที่เราเห็นคือทุกสิ่งบนโลกกำลังขับเคลื่อนบทเพลงบทใหม่ทุกสิ่งอยู่รอบตัวเรากำลังขับเคลื่อนบทเพลงบทใหม่พี่น้องปลดปล่อยบทเพลงนั้นร่วมกับพระองค์ปลดปล่อยบทเพลงนั้นให้กับพระองค์ใช่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเมื่อเราเป็นเสียงขอประตูทุกประตูให้เราประตูแห่งพระพรประตูแห่งพระสัญญาเมื่อใจเราเป็นสีความรักของพระประตูหัวใจของเราเปิดต้อนรับพระองค์พระวิญญาณพระวิญญาณกระจายส่งคืนมาส่งคืน
พระสิริสัมผัสใจที่รอคอยเพราะเธอครองใจเราในการทรงสถิตโอ้โซสถิตไม่มีสิ่งใดล้ำค่าหรือสิ่งใดจะเทียบได้พระองค์ทรงเป็นความหวังที่จะข้าก็รอคอยกันโซฉันได้พบความรักที่สุดจะหวานล้ำได้ปลดปล่อยดวงใจฉันจากอภัยสู่เสรีเป็นสุขสถิตThank you.
ดปล่อยพระวิญญาณเติมให้ล้นใจพระสิริเคลื่อนลงมาพระสิริเคลื่อนลงมาสิริของพระเจ้าขึ้นอยู่เหนือท่ามกลางเราขึ้นมาเถิดพระสิริให้มากขึ้นสั่งแรงให้มากขึ้นขึ้นมาให้มากขึ้นเติมเราให้เต็มเปี่ยมขึ้นมาให้มากขึ้นสั่งแรงให้มากขึ้นขึ้นมาให้มากขึ้น
มากขึ้นสำแดงให้มากขึ้นขึ้นมาให้มากขึ้นเติมด้วยพระวิญญาณปลดปลดปล่อยพระวิญญาณเจิมให้ล้นใจพระสีริเคลื่อนลงมาพระสีริเคลื่อนลงมาปลดปลดปล่อยพระสีที่เคลื่อนลงมาองค์พระเจ้าทรงประทานเสรีทรงประทานเสรีสุขจนเต็มล้นองค์พระเจ้าทรงประทานเสรีทรงประทานเสรีสุขจนเต็มล้นองค์พระเจ้าทรงประทานเสรีทรงประทานเสรีสุขจนเต็มล้นองค์พระเจ้าทรงประทานเสรีทรงประทานปลดปลดปล่อยพระวิญญาณเติมให้ล้นใจพระสีริเคลื่อนลงมาพระสีริเคลื่อนลงมาปลดปลดปล่อยพระวิญญาณเติมให้ล้นใจเติมเราปลดปลดปล่อยพระวิญญาณเจิมให้ล้นใจพระสีริเคลื่อนลงมาพระสีริเคลื่อนลงมาพระสีริพระอยู่ภายใต้พระสิริภายใต้พระองค์ให้พระสิริปกคลุมอยู่เนื้อเราอยู่เนื้อเราอยู่เนื้อเราด้วยปีกของเราปกคลุมอยู่เนื้อเราปีกแห่งความรักของพระเจ้าปกคลุมอยู่เหนือเราอยู่เหนือเราอยู่เหนือเราI'm not afraid to die.
างชีวะและให้เสรีนิรันดร์ฉันเป็นของพระองค์ถูกเขาสูงระหุแถวนั้นยังร่ำร้องเตือนใจสำนึกว่านิรันดร์รักพระองค์แค่ลงมาประทับชีวิต
รรพสิ่งเตือนใจเราให้สรรเสริญให้สรรพสิ่งเตือนใจเราให้สรรเสริญให้พวกเขาเป็นเสียงสรรเสริญสรรพสิ่งรวมร้องสรรเสริญเตือนใจเราให้นมัสการการสรรเสริญพระเจ้าเราเป็นประชากรแห่งการสรรเสริญพระองค์เราเป็นของพระองค์เราเป็นของพระองค์
็นลูกพระเจ้าให้พระสัญญาแก่เราว่าวันหนึ่งบุตรของพระเจ้าจะลุกขึ้นฉายแสงและถ้อยคำของเราจะปลดปล่อยบรรดาประชาชาติให้เขากลับมาเป็นของพระเจ้าเมื่อเราเป็นของพระความรักของพระเจ้าเทลงมาเหนือเราและเหนือพวกเขาด้วยทุกประชาชาติเราขอเรียกให้เขากลับมาสรรเสริญร่วมกับเราเป็นประชากรแห่งการสรรเสริญร่วมกับเราจงมาเปล่งเสียงโอ้สิ่งสารทั่วโลกาถวายบทเพลงต่อพระพักตร์จอมโยธาภูเขาสายน้ำแสงเชียนบานร้องเพลงยกพระนามของพระองค์สรรเสริญพระนามพระผู้ทรงสร้างโลกาถวายบทเพลงต่อพระพักตร์จอมโยธาจงมาเปล่งเสียงโอ้สิ่งสารทั่วโลกาถวายบทเพลงต่อพระพักตร์จอมโยธาภูเขาสายน้ำแสนชื่นบานร้องเพลงยกพระนามThank you.
ทรงเป็นลูกผ่านพระองค์ไม่ได้ที่พระพิสุลูกเอาไปโดยโลเหตุของพระองค์ลูกยามัสกาพระองค์ผู้เดียวผู้เดียวมีพระนามชอบทำโปรคือเราจะชื่นชมพระเยซูThank you.
ของพระเจ้าได้หนุนใจเราในเช้าวันนี้เมื่อกษัตริย์เอลียาให้คนใช้ของเขานั้นขึ้นไปบนภูเขาคาราเมลและดูเมฆฝนในเวลานั้นเอลียามีความเชื่อว่าฝนนั้นจะตกลงมาแต่คนใช้ของเขานั้นมองไม่เห็นว่ามีเมฆฝนแต่เอลียาได้บอกให้เขานั้นวิ่งขึ้นไปดูถึง7ครั้งและครั้งสุดท้ายนั้นเขาได้รายงานเอลียาว่ามีเมฆก้อนหนึ่งเล็กเท่าฝ่ามือคนขึ้นมาจากทะเลและหลังจากนั้นฝนก็ตกและพระวจนะของพระเจ้าได้พูดบอกว่าพระหัตถ์ของพระยาเวหนุนกำลังเอลียาและท่านก็คาดเอวของท่านไว้และวิ่งขึ้นหน้าอาหับไปถึงทางเข้าเมืองอิสราเอลเพราะวจนะของพระเจ้าตอนนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าในความเชื่อที่เรามีมันไม่สูญเปล่าเพราะความเชื่อที่เรามีนั้นมันเพิ่มพูนขึ้นเมื่อเราเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นและพระองค์ทรงทำทุกสิ่งเพื่อเราได้ไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสายตาของเราในเวลานี้เราอาจจะยังมองไม่เห็นว่ามันมีเขาโครงว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ขอให้เรารักษาความเชื่อเหมือนอย่างอับราฮัมที่เขารักษาความเชื่อในที่สุดเขาได้อิสอัคบุตรที่เขารอคอยมานานวันนี้มีอะไรในชีวิตของเราที่เรากำลังมองออกไปแล้วเรายังมองไม่เห็นให้เรายกมือของเราขึ้นในเช้าวันนี้และทูลบอกพระเจ้าว่าหาฝนแห่งพระพรจงเทลงมา
หาฝนแห่งพระพรที่พระเจ้าตรัสเตรียมไว้สำหรับคนของพระองค์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปฝนนั้นเทลงมาที่ภูเขาคาราเมลวันนี้ฝนแห่งพระพรของพระเจ้ากำลังเทลงมาในทุกสิ่งที่คนของพระองค์กำลังร้องขอพี่น้องให้เราเปล่งเสียงของเราบอกต่อพระเจ้าว่าเราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าพระองค์บอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบและพระเจ้าจะทรงประทานตามใจปรารถนาของเราให้เรายกมือของเราขึ้นและเราบอกพระเจ้าว่าเราสรรเสริญพระองค์เราขอบคุณพระองค์ในสิ่งที่พระองค์กำลังทำเพื่อเราพี่น้องเป่าประกาศถึงสิ่งที่พี่น้องกำลังรอคอยว่าพี่น้องได้เห็นแล้วพี่น้องได้เห็นแล้วสิ่งนั้นให้เราเป่าประกาศออกไปในบรรยากาศฝ่ายวิญญาณเพราะว่าเมฆฝนแห่งฝ่ายวิญญาณเมฆฝนแห่งพระพรกำลังเทลงมาเพราะว่าเสียงแห่งความเชื่อของเราดังไปถึงหัวใจของพระเจ้าและหัวใจของพระองค์นั้นเมตตาเราและโปรดปรานเราและกำลังเทฝนแห่งพระพรคำตอบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนท่านจะได้รับในเร็ววันนี้ให้เราโห่ร้องด้วยเสียงชื่นบานเหมือนหาฝนที่กำลังเทลงมาและเราบอกว่าขอบคุณพระองค์และเราจะนับพระพรของพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงทำการอัศจรรย์เหนือชีวิตของเราได้เราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในเช้าวันนี้เมื่อพระเจ้าได้ใช้โมเสสเพื่อจะมีโอกาสได้ปลดปล่อยชนชาติของพระองค์นั้นพระองค์สำแดงพระองค์กับโมเสสแต่โมเสสยังไม่มีความมั่นใจโมเสสถามพระเจ้าว่าถ้าคนเหล่านั้นที่ข้าพระองค์ไปบอกเขาถามว่าพระองค์คือผู้ใดพระเจ้าบอกกับโมเสสว่าบอกเขาอย่างนี้เลยเราเป็นซึ่งเราเป็นพระยามศึกของพระเจ้าได้พูดกับผมในเช้าวันนี้ในขณะที่นมัสการด้วยคำนี้เข้ามาคือเราเป็นซึ่งเราเป็นคนมากมายอาจจะถามเราเหมือนถามโมเสสว่าพระเจ้าของคุณคือใครเราจะตอบเขาอย่างไรเราเชื่อและมั่นใจในความเป็นพระเจ้าของพระองค์ไหมเราเป็นซึ่งเราเป็นวันนี้ท่านต้องการให้พระองค์เป็นอะไรในชีวิตของท่านนั่นคือความเชื่อที่ท่านจะทุทะลวงในพระพรในสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมหรือในประตูที่ปิดให้เปิดออกก็ได้ในเวลานี้ให้เราได้นึกถึงบางสิ่งบางอย่างว่าอะไรที่พระเจ้ายังไม่ได้เป็นในชีวิตของท่านพระองค์เป็นซึ่งเราเป็นคำว่าพระองค์เป็นซึ่งเราเป็นก็คือไม่มีสิ่งใดจำกัดพระเจ้าได้เลยอะไรจำกัดพระเจ้าในหัวใจของเราในเช้าวันนี้ท่านคิดว่าพระเจ้าทำได้บางอย่างพระองค์เป็นได้บางอย่างพระองค์ตอบคำอธิษฐานได้บางอย่างพระองค์อวยพรได้เพียงบางสิ่งบางอย่างพระองค์ช่วยแก้ไขปัญหาได้เพียงบางสิ่งบางอย่างแต่วันนี้พระองค์กำลังบอกเราว่าพระองค์เป็นซึ่งพระองค์เป็นให้เรายอมให้พระองค์เป็นซึ่งพระองค์เป็นให้เราชูมือขึ้นและเราสารภาพกับพระองค์ว่าพระองค์ลูกขอให้พระองค์เป็นทุกสิ่งในชีวิตของลูกวันนี้ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่เป็นพระองค์เป็นทุกอย่างพระองค์อยู่กับท่านในทุกสถานการณ์พระองค์ทรงโปรดได้ช่วยท่านในทุกเหตุการณ์พระองค์ทรงโปรดด้วยปลดปล่อยชัยชนะในทุกอย่างที่เราเผชิญอยู่ในวันนี้ข้าแต่พระเจ้าในนามพระเยซูเราขอเป่าประกาศความเป็นพระองค์โอ้พระองค์เจ้าให้เราหลายพูดได้อย่างมั่นใจเหมือนอย่างที่โมเสสไปบอกคนของเขาบอกว่าพระองค์เป็นซึ่งพระองค์เป็นโอ้ข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้เราขอประกาศว่าพระองค์เป็นอย่างที่พระองค์เป็นและเราหลายขอเชื่อในความเป็นพระเจ้าของพระองค์เราเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราเชื่อในพระพรของพระองค์เราเชื่อในการจัดสรรของพระองค์เราเชื่อในชัยชนะของพระองค์เราเชื่อในทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อเราแล้ววันนี้ความเป็นพระองค์ปลดปล่อยเราออกจากทุกวันนาการของสิ่งที่กักขังเราไว้พระเจ้าขอปลดปล่อยขอการปลดปล่อยขอพระนามพระเยโฮวาห์ยาชาโลมขอพระนามพระเยโฮวาห์รับว่าขอพระนามพระเยโฮวาห์ยิสีข้าแต่พระเจ้า สัมผัสหัวใจเราในวันนี้
สัมผัสหัวใจเราทั้งหลายในวันนี้อยากให้แต่ละคนเอามือวางที่หัวใจของท่านในวันนี้สิครับและให้มือของท่านสัมผัสความเป็นพระองค์ให้มือของท่านเป็นเหมือนมือของพระเจ้าที่กำลังแตะต้องอยู่ที่ใจของท่านไม่ว่าวันนี้ท่านมาด้วยความว้าวุ่นใจสิ่งใดเมื่อมือของท่านได้วางลงที่ใจท่านนั่นคือเหมือนมือพระเจ้าวางผ่านมือของท่านใจของท่านนิ่งสงบลงไม่ว่าทั้งวุ่นวายสับสนอะไรก็ตามเมื่อท่านวางไปที่ใจบอกว่าใจเอ๋ยจงนิ่งสงบใจเอ๋ยจงรับรู้เถิดว่าพระองค์เป็นพระเจ้าจงนิ่งเสียและรู้ว่าเราคือพระเจ้านั่นคือถ้อยคำของพระองค์มาถึงคนของผมไม่มีความสงบนิ่งใดที่เป็นสันติสุขที่แท้จริงจนกว่าพระเจ้าสัมผัสหัวใจของท่านให้เช้าวันนี้พระนามเราเป็นซึ่งเราเป็นได้สัมผัสหัวใจของเราโอบกอดพระนามนี้เข้ามาโอบกอดความรักของพระองค์เข้ามาโอบกอดความหวังใจที่เป็นมาจากพระองค์เข้ามาสิครับไม่สำคัญว่าเราเจอสิ่งใดแต่สิ่งที่สำคัญคือพระเจ้ากำลังทำอะไรบางอย่างพระองค์กำลังทำบางสิ่งในชีวิตของท่านในเช้าวันนี้พระองค์กำลังปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของท่านในเช้าวันนี้อย่ายอมให้เหตุการณ์สถานการณ์กักขังท่านอีกต่อไปก้าวออกมาก้าวออกมานั่นคือน้ำที่พระองค์กำลังนำไปสู่การปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลไม่ออกจากการเป็นทาสในอียิปต์วันนี้ถ้าท่านต้องการออกจากบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอันตรายท่านท่านต้องรู้จักพระนามพระองค์เราเป็นซึ่งเราเป็นป่าประกาศพระนามนี้ป่าประกาศพระนามนี้เหนือสิ่งที่เป็นเหมือนโซ่ตรวนพันธนาการมันหมดสิทธิ์อีกต่อไปเราต้องเชื่อและมั่นใจในนามนี้นั่นคือเหตุที่นามนี้นั้นพระองค์ไม่ได้บอกเพียงแค่โมเสสแต่พระองค์บอกโมเสสว่าไปบอกประชากรของเราไปบอกพวกเขาว่าเราเป็นซึ่งเราขอถ้อยคำนี้สัมผัสใจเราทั้งหลายพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงอยู่ที่นี่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้มองเห็นประชากรของพระองค์ในทุกสิ่งที่เราเผชิญอยู่พระองค์ทรงทราบในทุกสิ่งเหมือนคนอิสราเอลที่พระองค์มองเห็นในสิ่งที่เขาเผชิญอยู่ในพันธนาการของอียิปต์ที่พันธนาการชิงเขาอยู่และพระองค์มาเพื่อปลดปล่อยเขาให้มีเสรีภาพพระองค์มาเพื่อปลดปล่อยเขาเป็นไทยพระองค์มาเพื่อปลดปล่อยเขาไปสู่กำลังที่เป็นมาจากพระองค์ในเช้าวันนี้ไม่มีกำลังใดที่ยิ่งใหญ่กว่าพละกำลังที่เป็นมาจากพระองค์เราทั้งหลายขอเข้ามาและซึมซับพระนามนี้พระองค์เจ้าเราจะไม่เพียงแค่รับรู้พระนามนี้แต่เราขอซึมซับพระนามนี้และเราขอโอบกอดพระนามนี้เข้ามาในชีวิตของเราเป็นการส่วนตัวขอซึมซับเข้ามามากขึ้นมากให้เราเปล่งเสียงบทเพลงนี้ออกมาโอบกอดพระนามเราเป็นซึ่งเราเป็นเราจะชื่นชมไม่ได้สูงความชอบธรรมพระองค์ใช่รอถึงพระเมตตาเมื่อรู้ว่าบาปเชอาโดนายหอมมีแต่น้ำปูมามารู้ว่าบาให้เรายืนขึ้นให้เราเชิดชูพระนามของพระองค์ขึ้นเหนือหัวใจเราสิครับผู้มาในพระนามของพระเราคือผู้มาในพระนามของพระบัชเชมา
ในเช้าวันนี้ขอทุกคนที่เข้ามาในนามของพระองค์ได้รับความจำเริญขอให้ผู้ที่มาในนามของพระองค์ได้รับกำลังขอให้ผู้ที่มาในนามของพระองค์ได้พบกับความยินดีในพระองค์ขอให้ผู้ที่มาในนามของพระองค์มีสันติสุขที่เป็นมาจากพระองค์เป็นสันติสุขที่เกินกว่าความเข้าใจของโลกนี้พระเจ้าเราต้องการต้องสิ่งนี้และเราปรารถนาสิ่งนี้ขอปลดปล่อยความชอบธรรมของพระองค์สวมทับเราทั้งหลายขอปลดปล่อยพละกำลังของพระองค์เป็นกำลังของเราทั้งหลายในวันนี้ขอปลดปล่อยเรี่ยวแรงของพระองค์เป็นเรี่ยวแรงของเราในวันนี้พระนามซึ่งเราเป็นซึ่งเราเป็นจะกลายเป็นทุกสิ่งในหัวใจคนของพระองค์ในเช้าวันนี้และไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดยั้งชีวิตของเขาในการเดินติดตามพระองค์ได้พระเจ้าจับมือเราไปร่วมกับพระองค์เราไปไม่ได้โดยตัวเราเองแต่เราไปได้โดยพระองค์เราเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ขอนำเราไปขอให้เป็นชัยชนะก้าวต่อก้าวในการเดินติดตามพระเจ้าและวันนี้เป็นวันแห่งการประกาศชัยชนะอีกก้าวหนึ่งของการเดินกับพระองค์เป็นการประกาศชัยชนะแห่งพระพรอีกก้าวหนึ่งของพระพรที่เพิ่มพูนขึ้นในพระองค์ขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์ขอปาประกาศว่าทุกสิ่งที่พระองค์เคลื่อนไหวแล้วทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงกระทำแล้วสิ่งนั้นจะบังเกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนเป็นการส่วนตัวไม่มีสิ่งใดที่พระองค์หยุดยั้งสิ่งใดที่ฟ้าสวรรค์ปลดปล่อยก็ปลดปล่อยความสมบูรณ์แบบก็ปลดปล่อยความบริบูรณ์ให้เกิดขึ้นเหนือหัวใจทั้งหลายและขอประทับตราสิ่งนี้ไว้เหนือหัวใจของเราทุกคนในเช้าวันนี้ในพระนามยิ่งใหญ่คือองค์พระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าให้เราปรบมือดังๆถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า